อยู่กับเราแล้วนะครับและตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญแพทย์หญิงจีราภุนันท์กองวงนะครับหรือว่าคุณหมอโอด้วยนะครับเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังมาพูดคุยกับเราขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอโออีกครั้งนึงครับขอฟังคุณหมอหน่อยได้ไหมครับนั่งใกล้คนหล่อแบบนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีใช่ไหมตอนแรกกังวลมากนึกว่ารู้สึกอยากให้คำปรึกษาหล่อขนาดนี้หมอคิดว่าเดินเข้ามานั่งพักที่คลินิกก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอให้คุณมีแนะนำตัวนิดนึงครับอื่นหลายคนรู้จักอยู่แล้วแต่ขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับได้ครับผมถ้าแนะนำตัวเราต้องช่วยกรีดให้หน่อยได้ไหมนะครับทุกคนนะแนะนำตัวแล้วช่วยแบบว่าคนเก่งมากแนะนำตัวแล้วโดยเฉพาะฝั่งนี้นะแนะนำตัวแล้วผมเช็คเลยนะสวัสดีครับมีนยาใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมีนธีรวิทย์ปุ๊บมาเลยนะขอบคุณครับสวัสดีครับผมมีนธีรวิทย์ครับผมไม่ต้องแนะนำตัวมากกว่าชื่อแล้วครับก็เป็นนักแสดงครับเหมือนก็อยู่ช่อง3นะครับมีผลงานตอนนี้ก็น่านฟ้าชลาลัยครับออนแอร์อยู่ครับทุกวันพุธพฤหัสครับผมยันขอเข้าไปที่คำถามเลยนะครับทุกวันนี้ออกงานอีเวนต์ทุกวันและถ่ายละครทุกวันไหมครับคุณมีนอย่างช่วงนี้ที่บอกเนาะว่าละครกำลังโปรโมทอยู่นะครับก็เดินสายโปรโมทหลายๆที่เลยฮะบางวันเนี่ยตั้งแต่ตื่น 5:00 จนถึง 4-5 ทุ่มเลยครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย 5:00 ถึง 4-5 ทุ่มแล้วก็มีแทบทุกวันเลยครับแล้วการที่เราทำงานทุกวันแบบนี้เวลานานขนาดนี้เราดูแลตัวเองไงครับให้เป๊ะแล้วก็แบบสุดยอดแบบนี้ครับมันก็ปกติแล้วผมก็จะดูแลแบบทั่วไปนะที่เราทุกคนควรจะดูแลแหละอย่างวันไหนที่เราแต่งหน้าหนักออกงานตลอดครับก็กลับไปก็ล้างหน้าให้สะอาดแบบอาจจะไม่ใช่แค่แบบโฟมล้างหน้าเนาะอาจจะมีคลีนซิ่งด้วยมีอะไรด้วยนะครับแต่ตอนนี้พูดกันตรงๆก็ดูแลแค่ทั่วไปอย่างเดียวมันก็อาจจะมีบางจุดที่ยังไม่พอเอางี้ก่อนควรเสริมดีกว่าใช่ไหมควรเสริมดีกว่าผมก็ทุกสัปดาห์ถ้าว่างนะครับอย่างน้อย2สัปดาห์ครั้งเนี่ยไม่ห้ามเกินเดือนเด็ดขาดผมก็จะต้องแบบเข้าคลินิกดูแลตัวเองปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญบ้างผมทำอะไรดีช่วงนี้อะไรเงี้ยจะเป็นแบบคำถามประจำใจผมอยู่เรื่อยๆโอ้โหก็หลอกซะขนาดนี้ครับแน่นอนนะครับก็ต้องมีตัวช่วยใช่ไหมเข้าคลินิกบ้างใช่ไหมครับคือต้องพูดอย่างนี้ว่าเราทุกคนไม่ได้มีปัญหาผิวเหมือนกันเนาะพี่หมอเนาะคืออย่างผมอย่างเงี้ยโอเคอะหน้าเวลาเราเจอกันอย่างเงี้ยก็อาจจะดูว่าไม่ได้เป็นคนหน้าใหญ่ไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเนี่ยถ้ามองในกล้องเนี่ยจะเห็นว่าช่วงกรอบหน้าหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีกรอบหน้าชัดมากไม่ได้มีแบบช่วงกลางชัดมากซึ่งชีวิตปกติคนเราอาจจะไม่ได้เป็นไรแต่ว่าพอไปอยู่ในกล้องปุ๊บเนี่ยมันเห็นชัดผมก็อาจจะต้องมีการแบบยกกระชับบ้างครับผมหรือว่ามีการแบบช่วยทำอะไรที่มันเสริมกรอบหน้าบ้างแล้วแต่โอกาสใช่ครับสุดยอดจริงเลยอยากให้คุณหมอช่วยเสริมหน่อยครับว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับที่สามารถช่วยยกกระชับได้แล้วก็ให้พวกเราสักครึ่งหนึ่งของคุณมีนได้ยังดีครับเราครับจริงๆของน้องมีนนะคะก็คือเป็นคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาในตอนนี้คือวัยประมาณน้องมีนเนี่ยคือประมาณ20กลางๆ26 27ประมาณนี้นะคะซึ่งอย่างที่น้องวินพูดไปคือเราทำงานเยอะไม่ใช่แค่กับนักแสดงอย่างเดียวคนทั่วไปอย่างทุกคนเนี่ยค่ะก็คือเราสมัยนี้คนละภาวะเยอะความเครียดเยอะเราทำงานเยอะฉะนั้นคือเขาเรียกว่าเอจจิ้งก็คือกระบวนการการชรามันจะเริ่มเข้ามาค่อนข้างเร็วดังนั้นคือการบำรุงทั่วไปอย่างที่น้องมีนทำอยู่เนี่ยมันยังไม่เพียงพอเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันพัฒนาไปมากขึ้นนะคะอย่างวันนี้ที่เราเปิดตัวเรามีนวัตกรรมยกกระชับที่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นคือคนรุ่นใหม่เรามีเวลาน้อยอย่างของน้องมีนน้องมีนต้องออกงานบ่อยเจอคนบ่อยไม่มีเวลาพักหน้ามีเวลาทำน้อยด้วยไม่สามารถที่จะมาอยู่คลินิกได้นานๆใช่แล้วเราอยากทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้มันได้ทุกเรื่องยกกระชับเราก็อยากได้กรอบหน้าคมเราก็อยากได้ผิวดีเราก็อยากได้ซึ่งสิ่งนี้มันเลยทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างเครื่องยกกระชับตัวที่เรากำลังพูดถึงก็คือโวลิวเมอร์นะคะโวลิวเมอร์เนี่ยเป็นเครื่องยกกระชับที่ใช้เทคโนโลยีขึ้นผิวคือเครื่องตรงนั้นใช่ไหมถูกต้องหน้าตาน้องน่ารักเหมือนน้องตั๊กแตนคือเทคโนโลยีของเขาเนี่ยคือเขาใช้เครื่องที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตั้งแต่ผิวชั้นบนลงไปถึงชั้นล่างเลยฉะนั้นเรื่องรูขุมขนเรื่องริ้วรอยเนี่ย
มันจะช่วยได้มากผิวเราจะดูฟู